คือไม่มีเงินแล้วยังจะท้องอีกผู้ชายทิ้งมาสิท่าหน้ามีอายสำเนียกเตยไว้บ้างนะใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับทำไมชีวิตเราลำบากขนาดนี้เนี่ยบ้านก็ไม่มีอยู่ข้าวก็ไม่มีกินลูกแม่โชคร้ายเลยนะลูกมาเกิดตอนนี้นี่อยู่ในท้องเนี่ยยังลำบากขนาดนี้เนี่ยถ้าลูกคลอดออกมาแล้วเนี่ยจะทนลำบากกับแม่ได้ไหมเนี่ยมีอะไรให้เรากินบ้างนะอย่าโกรธแม่นะลูกที่เราต้องมากินขยะกันเนี่ยกล่องอะไรเนี่ยเฮ้ยมาม่าเหรอของใครเนี่ยถึงครั้งนี้ก็คงจะต้องกินแล้วแหละดูดิเขากำลังตั้งท้องอยู่ด้วยโอ้กินอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยจะไปไหนเราว่าเราลงไปเตือนเขาดีกว่าจะลงไปทำไมสกปรกเดี๋ยวก็ติดเชื้อโรคหรอกกูสิสกปรกก็สกปรกจะลงไปไหนพี่จานลงไปทำไมเครื่องร้อนพี่ครับนี่พี่มาทำอะไรที่นี่ครับไม่มีอะไรค่ะคือพี่บ้านพี่อยู่ที่ไหนครับแล้วทำไมพี่มานั่งทำอะไรที่นี่คุยอะไรกับเขาเนี่ยเหม็นก็เหม็นสกปรกก็สกปรกดูสิอ๋ออย่าไปว่าเขากินอะไรก็ไม่รู้พี่ครับผมว่าพี่ทิ้งมันไปดีกว่าครับไม่เป็นไรจะไปหยิบทำไมเดี๋ยวผมซื้อมาให้ใหม่พี่รอผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมไปซื้อข้าวมาจะไปไหนคุณนะคะไม่มีเงินแล้วยังจะท้องอีกผู้ชายทิ้งมาสิท่าหน้ามีอาย
ขาทำไมก็ไม่รู้บอกแต่เขาน่าสงสารจะตายขับรถกลับบ้านเลยนะเฮ้ยพี่ต้องไปซื้อข้าวให้เขาก่อนดิไม่กลับบ้านเขาน่าสงสารมากเลยนะหนูอยากกลับบ้านพี่อีกอย่างพี่ก็รับปากเขาไว้แล้วแล้วเขาจะเอาอะไรกินอ่ะก็ช่างสิถ้าพี่ออกมาอีกหนูจะบอกคุณพ่อคุณแม่ไม่พี่อ่ะใช้รถแล้วอยู่แต่บ้านพี่ก็เลือกเอาละกันแต่ไม่กลับบ้านพี่เร็วๆหนูร้อนแล้วก็ได้น้องคนนั้นอ่ะคงไม่มาแล้วเนาะพี่รอผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปซื้อข้าวมาจะไปไหนโชคดีเนี่ยยังมีคนใจบุญเมตตาเราไม่ต้องมานั่งกินขยะแล้วใครจะอยากมาช่วยคนจนๆอย่างเราเราจนเราก็ต้องสู้ชีวิตด้วยตัวเองจะมารอหวังพึ่งใครก็ไม่ได้หรอกไม่มีใครเขาเห็นใจคนจนอย่างเราหรอกลูกแม่อดทนหน่อยนะลูกนี่ก็นอนตากยุงกันมาตั้งหลายคืนละตากยุงอีกคืนนึงคงไม่เป็นไรหรอกเนาะลูกว่าแต่ยังไม่มีข้าวตกถึงท้องเลยเอ๊ะนั่นอะไรอ่ะเหมือนเหรอยังใหม่อยู่เลยเขาทิ้งแล้วอ่ะเราเอาไปก็คงไม่ผิดเนาะลูกแม่เราไม่ต้องตากยุงกันแล้วนะลูกคืนนี้เรามีมุ้งนอนกันแล้วนะลูกในความโชคร้ายยังมีโชคดีอยู่นะลูกเก็บขยะมาได้2ขวดวันนี้แค่2ขวดก็ไม่เป็นไรคราวหลังก็ค่อยไปเก็บใหม่นะลูกแม่เราปากยุงกันเยอะแล้วครั้งนี้ได้นอนมุ้งสักทีนึงลองดูสิโอ้ใหญ่มากเลยหลังปูดูสิออกมาจากห้องเช่าก็มีแค่ผ้าผืนหนึ่งหมอนใบค่อยยังชั่วนะเนี่ยน้อยก็ไม่ต้องตากยุงละยังโชคดีอยู่เนี่ยเราว่าแต่ฝนจะตกไหมเนี่ยคืนนี้เนี่ยถ้าฝนตกเราก็เปียกฝนอยู่ดีแต่เอาเถอะทำไงได้ร้อนไหมลูกสมัยอยู่ห้องเช่าก็ว่าลำบากแล้วนะตอนเนี้ยลำบากกว่าอีกนะเนี่ย